สวัสดีค่ะคันว่านะคะมีฟีเจอร์ใหม่นะคะชื่อว่า Quick Flow นะคะทำให้เราสร้าง Flow Chart ได้ง่ายๆตัวอย่างแบบนี้นะคะตอนนี้เราสามารถสร้าง Flow Chart แบบนี้ซึ่งเราสามารถที่จะ Connect เชื่อมนะคะกล่องต่างๆแล้วก็ขยับโดยที่เส้นมันก็จะขยับไปด้วยแบบนี้นะคะหดขยายได้ง่ายๆเลยค่ะเรามาดูนะคะว่าทำยังไงค่ะเรามาเริ่มต้นสร้าง flowchart ง่ายๆในCanvaกันค่ะก็เริ่มต้นโดยการสร้างสี่เหลี่ยมก่อนเนาะกดตัว R ค่ะซึ่งเป็นช็อตคัทของการสร้างสี่เหลี่ยมนะคะเราก็จะมีสี่เหลี่ยมขึ้นมาแบบนี้นะคะเพื่อนๆจะสังเกตว่ามันจะมีตัวลูกศรตัวนี้ค่ะซึ่งจะเป็นการเชื่อมกล่องต่างๆจุดถ้าเราเห็นไหมคะมันก็จะมีเงาสี่เหลี่ยมข้างๆขึ้นมานะคะถ้าของเพื่อนๆยังไม่มีนะคะเพื่อนๆลองมาต้องมากดที่สามปุ่มตรงนี้ก่อนนะคะแล้วข้างล่างตรงนี้ค่ะตอนนี้วิดีโอเนี้ย enable ไปแล้วนะคะถ้าตรงนี้เรา disable นะคะกล่องนี้ก็จะไม่มีลูกศรนะคะเราลอง enable ใหม่นะคะเห็นไหมคะ enable quick flow ตรงนี้ค่ะซึ่งมันก็จะมีลูกศร4ด้านนะคะคราวนี้เราก็ขยับเราจะทำแบบตัวอย่างข้างบนนั้นนะคะเราก็สร้างให้มันเป็นไซส์ตามที่เราต้องการค่ะเสร็จปุ๊บเราก็กดข้างล่างนี้เห็นไหมคะก็จะมีกล่องอันใหม่ขึ้นมานะคะซึ่งตอนนี้เราสามารถเลื่อนขยายกล่องได้ไหมคะขยับไปมันก็จะเลื่อนไปนะคะทีนี้เราต้องการกล่องแบบนี้3กล่องนะคะเราก็สามารถที่จะมาที่กล่องเดิมแล้วก็กดอีกทีเห็นไหมคะมันก็จะมีเงามาข้างๆเห็นไหมคะถูกไหมคะแล้วก็เอาอีกอันนึงนะคะกดอีกทีมันก็จะอัตโนมัติสร้างเป็น3อันให้เราแบบนี้เลยค่ะง่ายมากๆเลยถูกไหมคะคราวนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากสร้างแบบสีฟ้าข้างบนนี้เป็น3ชั้นนะคะเราก็ทำเหมือนเดิมค่ะนะคะนี่ก็จะมี1อันนะคะแล้วลองดูนะคะว่ากลับมาตรงนี้แล้วสร้างอีก1อันก็จะไปข้างๆถูกไหมคะทีนี้เราอยากจะให้เขามาข้างล่างค่ะเราก็เลื่อนลงมาข้างล่างตรงนี้นะคะแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเลื่อนมาข้างล่างซ้อนกันแบบนี้อันนี้มันจะเป็นเส้นที่เป็นเส้นตรงอยู่นะคะเราลองมาปรับเปลี่ยนนะคะการเชื่อมกล่องดูนะคะว่าเราอยากให้เป็นตรงนี้ค่ะข้างบนนี้นะคะจะเป็นตัวเครื่องมือในการปรับเส้นเชื่อมของเรานะคะซึ่งตรงนี้ก็จะมีชนิดของเส้นอยู่3แบบนะคะเป็นเส้นตรงนะคะเป็นเส้นโค้งนะคะแบบนี้ถ้าเราเลือกเปลี่ยนนะคะหรือจะเป็นตัวที่หักมุมต่างๆนะคะตอนนี้มันก็เป็นมุมต่างๆแบบนี้อยู่นะคะซึ่งอันนี้ก็เหมือนกันนะคะถ้าเส้นนี้นะคะก็จะเป็นหักมุมอยู่ทีนี้เราก็ลองเลื่อนนะคะซึ่งข้างบนมันก็จะเลื่อนไปด้วยนะคะเพื่อนๆอาจจะต้องคอยขยับดูว่าต้องการแบบไหนซึ่งตรงนี้เราสามารถที่จะเลื่อนแบบนี้ได้นะคะคราวนี้ถ้าเราอยากให้จุดที่เราเชื่อมเนี่ยแทนที่จะต่อข้างบนนะคะตัวสีฟ้านี่มันมาต่อข้างล่างเห็นไหมคะเราก็กดที่เส้นนะคะกดจุดตรงนี้ค่ะซึ่งเราสามารถที่จะย้ายมาอยู่ข้างๆแบบนี้ได้นะคะอันนี้ก็เช่นกันนะคะมาอยู่ข้างๆแล้วค่ะคราวนี้เราก็ขยับเส้นให้มันไปอยู่ในแนวที่เราต้องการแบบนี้ไหมคะอันนี้ก็เหมือนกันมาตรงนี้นะคะส่วนเส้นเนี่ยเราก็ปรับให้มันมาตรงกันแบบนี้เนี่ยค่ะก็จะได้ง่ายๆแล้วค่ะง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะทีนี้ถ้าเราอยากจะทำอีกกล่องนึงนะคะวิธีการที่ทำได้อีกแบบนึงก็คือเราก็เลือกกล่องแล้วก็เลือกเส้นนะคะแล้วก็เส้นนะคะเลือกเป็น2อันอย่างนี้นะคะแล้วเราก็ copy ค่ะ control c control v นะคะเราก็ได้มาอีกชุดหนึ่งเห็นไหมคะซึ่งเราก็ปรับลากมาไว้ตรงนี้ได้ทีนี้เส้นเนี้ยเราก็ต้องเลือกจุดเนี้ยให้มันไปเชื่อมกับอันขอโทษนะคะอันดูไปก่อนนะคะเราเลือกเฉพาะเส้นนี้นะคะเราก็เลือกจุดให้มันไปต่อกับอันข้างบนนะคะทีนี้เราก็เหมือนปกติเราก็จะมี3กล่องแบบนี้แล้วเห็นไหมคะก็จะได้3กล่องอันนี้ก็จะเป็นอีกเทคนิคนึงนะคะเรา copy paste ได้เหมือนเดิม
นะคะทีนี้ถ้าเราอยากจะตกแต่งสีก็ทำตามการใช้ Canva ปกตินะคะเลือกอะไรก็จะมีเครื่องมือที่สามารถปรับตกแต่งได้นะคะทีนี้ถ้าเราอยากจะให้ตอนนี้มันยังจัดเรียงได้ไม่สวยงามใช่ไหมคะเราก็เลือกเขานะคะแล้วก็จัด alignment นะคะให้มันเห็นไหมคะ space นะคะจัดช่องว่างให้มันสวยงามได้ซึ่งอันนี้เป็นข้อดีของ Canva มากๆนะคะถ้าเราอยากปรับไซส์ใหญ่เล็กอย่างเงี้ยนะคะหรือเราอยากจะเปลี่ยนเชฟนะคะเราก็มาเลือกเปลี่ยนเชฟได้เนี่ยค่ะให้มันมีหมุนๆนิดนึงนะคะไซส์มันอาจจะแปลกๆไปนิดนึงเราก็ลองปรับขนาดแต่ละอันใหม่ดูเนี่ยค่ะมันก็จะทำได้ด้วยเช่นกันเห็นไหมคะทีนี้ถ้าไม่อยากปรับอะไรมากนะคะก็อันดูไปให้เหมือนเดิมค่ะแล้วก็ตรงนี้ตรงกล่องต่างๆนะคะแล้วก็ดับเบิลคลิกแล้วเราก็สามารถที่จะพิมพ์ตัวอักษรเข้าไปได้ปกตินะคะแล้วก็ตกแต่งได้ปกตินะคะให้เป็นสีอะไรนะคะฟอนต์อะไรนะคะขนาดใหญ่เล็กเท่าไหร่นะคะหรือถ้าอยากจะเปลี่ยนรูปร่างของกล่องข้อความก็อย่างที่ดูไปเมื่อกี้นะคะสามารถมาปรับเปลี่ยนตรงนี้ได้นะคะเปลี่ยนเชฟนะคะทีนี้เส้นเชื่อมก็เช่นกันนะคะเครื่องมือก็อยู่บนนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นสีของเส้นเนาะตอนนี้เป็นสีเทาอยู่อยากเป็นสีดำก็ทำได้นะคะเปลี่ยนความหนาของเส้นนะคะบางหนาก็เปลี่ยนได้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นคอร์เนอร์ราวดิ้งก็คือตัวโค้งๆตรงนี้ค่ะตอนนี้มันมีความโค้งอยู่ประมาณหนึ่งนะคะถ้าเราเพิ่มมันก็จะโค้งมากขึ้นแต่อาจจะเห็นไม่ชัดนะคะถ้าเราไม่อยากให้มันโค้งเลยก็จะเป็นตรงๆแบบนี้ก็ได้นะคะตัวนี้ก็เป็นเครื่องมือให้ปรับเปลี่ยนเส้นนะคะเป็นเส้นประไหมประมากประน้อยแบบนี้ก็ทำได้เช่นกันค่ะที่เหลือก็คิดว่าเพื่อนๆใช้คันว่าเป็นอยู่แล้วเนาะก็สามารถที่จะปรับแต่งโฟลว์ชาร์ตของเพื่อนๆได้ง่ายๆนะคะเป็นการใช้คันว่าปกติเลยค่ะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามช่อง YouTube ไปด้วยนะคะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ